เราจึงต้องช่วยตีคองร้องเปล่าให้ทั้งอัจฉริยะให้ทั้งอนันชัยชัยเดชคุณต้องเดินหน้าไปไม่อย่างนั้นนะคุณเนะี่ยสองคนเนะี่ยเสียผู้เสียคนนะเสียผู้เสียคนแนตะ่พูดเอาไว้แล้วนะฮะต้องอย่ายอมฮนะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังคงต้องอตามดูต่อไปนะครับจากกรณีของอเรื่องของบิชช๊กโจ๊กกับลูกน้องกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้ก็มาถึงจุดที่ ทนายอนันชัยชัยเดชนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับว่าโพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะว่าพรุ่งนี้ก็คือวันนี้5ตุลาคมเวลา1ึ3งนะครับที่ปปชสนามบินน้ำนะครับทนายอนันชัยพร้อมกับผู้ใหญ่จุดๆๆอ่าแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามนะฮะก็จะไปยื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษจุดๆๆกับพวกต่อปปชด้วยตัวเองสงครามยังไม่จบ จะนับศพได้อย่างไรและเปลี่ยนจากบิ๊กเซอร์ไพรส์เป็นดับเบิลซูเปอร์บิ๊กเซอร์ไพรส์นี่มีดับเบิลด้วยดับเบิลซูเปอร์บิ๊กเซอร์ไพรส์นะฮะนี่เดี๋ยวก็รู้ฮะสิบเอ็ดโมงครึ่งวันนี้นะครับจะเป็นจะเป็นดับเบิลซูเปอร์บิ๊กเซอร์ไพรส์หรือว่าจะเป็นเพียงแค่ราคาคุยอือนะเดี๋ยวก็รู้กันสิบเอ็ดโมงครึ่งนะฮะนี่ครับอีกสามชั่วโมงเองทง่านผู้ชมฮะติดตามดูนะฮะทนายจะไปพร้อมกับผู้ใหญ่จุดๆ,ๆุคนหนึ่งนะครับ ในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้คุณอัจฉริยะนะครับคุณอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์นะครับก็ได้ไปนะครับที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับไปเข้าพบกับท่านสารวัตรนะครับกองกํากับการห้าแจ้งความเอาผิดนะครับพลตำร,รวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่าน <c oughs> เ๊ะไปแจ้งความเอาผิดเรื่องอะไร นะไปดูแล้วออเรื่องความผิดมาตรา157แล้วนะครับแลวก็ร้องขอให้ช่วยตรวจสอบที่ไปที่มาของทรัพย์สินคุณอัจฉริยะก็อธิบายเรื่องแรกเป็นการแจ้งเอาผิดบิ๊กโจ๊กนะครับในวันที่25กันยาวันที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจคน้นบ้านพัก5หลังในซอยวิภาวดี60นะครับมีสารมีออกหมายคนให้นะครับแต่ว่าเออบิ๊กโจ๊กขัดขวางไม่ยอมให้ตำรวจ PCT เข้าไปตรวจค้นนะครับนี่ถือว่าถือว่าเข้าข่ายนะไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา1น7ห้าเนะฮะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขัดขวางนะฮะอีกเรื่องเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ในช่วงนั้นแหละฮะในช่วงสองสามวันนั้นให้เงินลูกน้องเดือนละนับล้านบาทก็อยากให้ช่วยตรวจสอบเพราะถือว่าเข้าข่ายพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกตินะครับส่วนกรณีอดีตนายตำรวจยศพลตรบตรีคนหนึ่ง ที่เป็นที่ปรึกษาของบิ๊กโจ๊กมีเส้นทางการเงินเกี่ยวพันกับบัญชีม้าเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ล<อ>มินนี่นะครับพบว่ามีเงินจากบัญชีม้าโอนไปให้ทุกเดือนทุกเดือนเดือนละ,ะ50,000บาทในส่วนนี้อยากให้ทางบิ๊กโจ๊กช่วยออกมาชี้แจงด้วยว่าเป็นเงินค่าอะไรนะฮะแล้วก็กคุณอัจฉริยะอธิบายาก่อนหน้านั้น,นผมเคยนําข้อมูลเว็บพนันออนไลน์ในพื้นที่ภา,าคตะวันออกกับภาคอีสานสเครือข่าย ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับนายตำรวจตำแหน่งรองผู้การเพื่อนร่วมรุ่น47และพันตำรวจเอกลูกน้องของบิ๊กโจ๊กไปให้บิ๊กโจ๊กแต่จนถึงตอนนี้ไม่มีการดําเนินการ,รแต่อย่างใด<ป>ทั้งที่เคยรับปากกับผมเอาไว้แล้วว่าจะจัดก,การให้ภายใน7วันสุดท้ายเงียบเฉยนะฮะนี่ครับแล้วก็วันนี้ท่านผู้ชมฮะวันนี้คุณอัจฉริยะจะพาพยานปากสําคัญมาเข้าให้ปากคํา กับทางพนักงานสอบสวนปปปในตอนบ่ายครับซึ่งมีข้อมูลพยานหลักฐานทุกอย่างรู้ว่าใครเป็นคนพาไปเปิดบัญชีและรู้ว่าใครเป็นคนนำบัญชีมาไปใช้งานอือันนี้พยานปากสำคัญกรณีของตำรวจสพสำโรงเหนือสมุทรปราการครับที่ตำรวจที่นี่หลายนายนะครับจับวัยรุ่น จับคนทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบ้างแลแว้นรถบ้างแล้วก็ถ้าไม่มีเงินค่าปรับก็สบช่องให้เขาไปเปิดบัญชีมาและเอาไปใช้ประโยชน์นะฮะก็ติดตามดูนะฮะในขณะเดียวกันนะครับก็เรื่องของบิ๊กโจ๊กนี่การ์ตูนของทางผู้จัดการออนไลน์กลงภาพภาพหนึ่งเป็นภาพการ์ตูนนะฮะก็ล้อกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสยามพารากอ นะครับกเ็เรื่องของบิ๊กโจ๊กอย่างที่เราทราบนะว่ามีภาพไปถ่ายรูปคู่กับบิ๊กต่อมีภาพไปทานข้าวร่วมกันกับรองพะบะตรท่านอื่นนะกระตูนเขารอว่าโจนะผมล้อมคุณไว้หมดแล้ววางปืนแล้วไปกินข้าวโชว์สื่อกันเถอะ <laughs> <laughs> วางปืนแล้วไปกินข้าวโชว์ชสือ่อเห็นไหมนี่วางปืนซะไปกินข้าวโชว์สื่อกัน โอ้โหมันเ<ช>จ็บแสบมากนะมันเจ็บแสบมากเห็นไหมแล้วก็เห็นว่ามีมีข้อความที่อยู่ด้านล่างมือกราดยิงในสํานักงานตํารวจก็จนมุมโอ้โหนี่นะฮะโอ้โแสบมากก็คือเอ่อเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกครับเอ่อนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายนะฮะเรื่องที่มันเกิดขึ้นออมันร้ายแรงมากในช่วงตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้ากันยา 26 27นะต่างฝ่ายต่างแบบใส่กันเต็มที่นะครับฝ่ายหนึ่งก็ใช้ตัวบทกฎหมายเข้าไปจัดการเพราะพบนายตำรวจหลายนายนะฮะนับได้แปดไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ก้อนมหาศาลนะแล้วก็ไปขออนุมัติศาลออกหมายจับศาลก็ออกหมายจับให้แสดงว่ามีหลักฐานคาตาอยู่เหมือนกันนะ สาลจึงออกหมายจับให้แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งออ,อ,ออกมาต่อสู้ออกมาโต้แยง้งนะครับบอกว่าเรื่องนี้มันมันคล้ายๆกับเป็นการเมืองในสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะอย่างที่ผมบอกฮนะพอแต่งตั้งพบตรเสร็จปุ๊บแม่ทุกอย่างดูแบบ,เห,บเหมือนกับเหมือนกับเหรียญสองด้านเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนกับตลปัดเลยใช่ในขณะเดีวยวกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่พอนะฮะยังมีรูปหวานแหววอะ่ะอืมใช่ไหม มันก็เลยนึกขึ้นได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยสมัยที่นายชูวิทย์กมลวิสิตออกมาแฉเรื่องของเว็บผนันนี่แหละเรื่องของออทุนจีนสีเทาทั้งหลายตอนนั้นนะฮะแล้วก็ฟาดหัวฟาดหางไปถึงตำรวจบางคนไปถึงผู้บริหารในหน่วยงานบางหน่วยอย่างเช่นปปงนะฮะท่านผู้ชมจำได้ไหมว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีภาพนายชูวิทย เข้าไปกินข้าวเข้าไปนั่งโต๊ะเดียวกันกับพบตรเหมือนกันอืมนะคือแบบนี้มันต้องเลิกมันต้องเลิกนะคือเหมือนกับเออใครก็ตามแต่แถลงข่าวใครก็ตามแต่ให้สัมภาษณ์แล้วก็ไปพาดพิงนายตำรวจเข้าโอ้โหก็จัดการอชเชิญใครพูดวะเชิญเข้ามาเชิญเข้ามา,มากินข้าวบ้างมานั่งคุยกันมาประชุมกันนะเหมือนกับเรารลบฟังแล้วก็ภาพนี้โชว์ออกไปโชว์ออกไปอืมมันไม่จบแล้วะ เหมือนเรียกมาเครียดกลมโชว์สื่อโชว์สื่อมันไม่จบหรอฮะสังคมก็จําได้อนะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าสองบิ๊กโชว์กันตะกองกอดกันนะฮะแล้วคิดว่าเรื่องมันจะจบไปมันไม่จบเพราะที่ผ่านมามันเป็นเรื่องคดีไงใช่ไหมฮะถ้างานนี้นะฮะไม่มีการไล่เบี้ยไปจนสุดสิ้นคดีความให้ศาลตัดสินว่าแปดนายตำรวจลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ย ไปทําผิดจริงอย่างที่ถูกออกหมายจับไหมให้เรื่องมันเงียบเงียบไปรวมทั้งมินนี่ด้วยนะฮะประกันแล้วเนี่ยนะฮะแล้วคดีมันเดินไปยังไงอืใช่ไหมฮะครับเออก็ให้มันรู้ไปว่าจะให้เงียบแบบนี้แต่ว่าทํามันทําท่าว่าจะเงียบจริงๆนะก็ตั้งแต่ต้นสัปดาห์อมันแทบจะไม่มีความคืบหน้าเรื่องมินนี่เรื่องของแปนนตทรวเลยเงียบมากเราจึงต้องช่วยตีคองร้องเปล่าให้ทั้งอัจฉริยะ ให้ทั้งอนันชัยชัยเดชนะค,คุณต้องเดินหน้าไปอืมไม่อย่างนั้นนะคุณเน่ยสองคนเน่ยเสียผู้เสียคนนะเสียผู้เสียคนนะพูดออกไว้แล้วนะฮะต้องอย่ายอมฮะ